ก็อีกเรื่องของท่านปรีดีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีที่ได้ผลแล้วก็ทำลายคุณงามความดีหรือว่าทำให้คนเข้าใจคุณอุปการที่ท่านมีต่อบ้านเมืองเนี่ยผิดไปหมดนะครับหรืออาจจะไม่ได้ไปสนใจคุณอุปการตรงนั้นเลยมาสนใจแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็คือเรื่องคดีรอบลงพระชนในหลวงอนันต์นะครับซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ในหลวงอนันต์ท่านเสด็จสวรรคตในเดือนมิถุนาจะว่าปี2489นะครับก็เป็นเหตุการณ์ปกติตอนนั้นก็รัฐบาลก็พูดง่ายๆว่าก็ในสมัยของท่านปรีดีเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็มีกระบวนการมีความพยายามที่จะป้ายสีเรื่องนี้ให้กับท่านปรีดีมีการจ้างคนไปตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วก็สร้างเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดเวลานะครับจนคนส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้เข้าใจที่ถูกต้องแท้จริงเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดผมเชื่อว่าหลายคนที่โตมาหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยขนาดคุณพ่อคุณอาเล่าถึงคุณอุปการท่านปรีดีตลอดเนี่ยแต่เวลาเราไปเรียนหนังสือเราไปเจอคนอื่นอ่านหนังสือหลายเรื่องเนี่ยนะครับพูดถึงในหลวงอนันต์กับคดีรอบลงพระชนเนี่ยนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ว่าเหมือนกับท่านมีความมัวหมองในเรื่องนั้นนะฮะแล้วผมเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่มีใครได้ลงไปสู่รายละเอียดที่ถูกต้องผมไปฝรั่งเศสครั้งแรกเหมือนท่านอาจารย์ปรีชาบอกไปถามท่านปรีดีเนี่ยนะครับผมไปครั้งแรกนั้นเมื่อไปได้สักวันสองวันเนี่ยก็ไปกราบท่านเพราะคุณพ่อคุณอาสั่งไปคือตระกูลผมนี่ก็เป็นธรรมศาสตร์หมดนะครับไม่ว่าจะคุณพ่อคุณอาตัวผมน้องผมอะไรต่างๆแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะเป็นธรรมศาสตร์แล้วเลยต้องมายกย่องท่านปรีดีผมพูดหลายที่หลายครั้งว่าจะเป็นธรรมศาสตร์เป็นลูกศิษย์ท่านปรีดีหรือไม่เนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าวิญญาณของคนที่รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องแล้วก็รักที่จะปกป้องคนดีนะครับถ้าในบ้านเมืองไม่มีคนเหล่านี้อยู่นะครับบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าคนดีถูกเหยียบย่ำทำลายถูกใส่ร้ายป้ายสีเราได้ผลด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับในขณะที่คนไม่ดีเนี่ยกลับได้รับการยกย่องได้รับเกียรติได้รับอะไรต่างๆเนี่ยแต่คนดีกับถูกเหยียบย่ำแผ่นดินจะตายก็ไม่มีเนี่ยผมถามว่าใครในแผ่นดินนี้อยากทำคุณงามความดีบ้างมันไม่มีนะครับผมคงตัดตอนง่ายๆว่ามีคนที่ไปเขียนหนังสือเนี่ยหลายคนเหลือเกินที่พยายามชี้นำคนไปนอกจากตะโกในโรงหนังในอดีตแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเขียนต่อมาจนกระทั่งท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยต้องออกนอกประเทศไปแล้วไปกลืนน้ำตากลืนความเจ็บปวดทุกอย่างที่เมืองจีนที่ฝรั่งเศสนะครับก็ยังมีคนเขียนหนังสืออย่างเงี้ยป้ายสีท่านตลอดก็ปรากฏว่าท่านก็ฟ้องทุกคนนะครับรายหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้อ่านที่ท่านเขียนด้วยลายมือตัวเองค้นด้วยตัวเองก็คือของท่านศาสตราจารย์รองสยามานนท์นะฮะเป็นตำราประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลจากสุนทรีการเป็นตำราดีเด่นสินะฮะในสุดศาลก็มีคำพิพากษาให้ทำลายหนังสือนั่นซะนะอันนี้ผมอยากเอาถ้อยคำเนี่ยมาอ่านให้ฟังอีกอันนี่คือฟ้องคุณชาลีเอี่ยมกระสินซึ่งกับพวกเนี่ยนะครับซึ่งเขียนหนังสือในหลวงอนันต์จบคดีรอบลงพระชนแล้วก็มีข้อความที่หมิ่นประมาทท่านอาจารย์ปรีดีในสุดก็มีการยอมความกันในศาลแพ่งนะครับเป็นคดีแดงที่5810/2522วันที่14 มิถุนา 2522ขออนุญาตอ่านข้อความเชิญครับนะครับก็บอกว่าข้าพเจ้านายชาลีเอี่ยมกระสินจำเลยที่1และห้างหุ้นส่วนจำกัดประสาทจำเลยที่4ขอแถลงความจริงว่าโจทก์เป็นผู้บริสุทธิ์โจทก์คือท่านอาจารย์ปรีดีโจทก์เป็นผู้บริสุทธิ์ในกรณีสวรรคตของในหลวงอนันทมหิดลรัชกาลที่8โจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโจทได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญเป็นที่เห็นประจักษ์ดังได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ายกย่องโจทไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสตามประกาศพระบรมราชโองการณวันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2488นั้นแล้วและการที่โจทหลบหนีออกนอกประเทศนั้นเพราะหลบหนีรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490นี่คือคำประกาศซึ่งชัดเจนแล้วก็เป็นเช่นนี้ใครมาพูดจาพาดพิงอีก
ก็ต้องขอขมาท่านในแนวนี้แล้วก็หนังสือต่างๆนั้นก็ต้องเอาไปทำลายซะในสัญญายอมความนั้นเขียนถึงขนาดว่าถ้ามีตามร้านหนังสือต่างๆเนี่ยฝ่ายโจทย์ต้องไปซื้อออกมาแล้วมาทำลายหรือไม่งั้นก็ฝ่ายท่านปรีดีเนี่ยไปพบเนี่ยไปซื้อมาแล้วทำลายก็ไปคิดเงินเอาจากคนที่เขียนหนังสือเป็นถึงขนาดนี้นะครับแล้วจากนั้นก็เงียบหายมาตลอดยังมีอีกชิ้นหนึ่งซึ่งหน้ามาอ่านก็คือของท่านชิ้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระนางรำไพพรรณีเป็นซึ่งก็เป็นพระราชินีในหลวงรัชกาลที่7ท่านชิ้นนี่ก็เป็นเลขานุการส่วนตัวของในหลวงรัชกาลที่7ระยะหนึ่งนะครับท่านชิ้นนั้นได้มีหนังสือมาถึงอาจารย์ปรีดีผมคงไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดนะครับอยากให้ผู้ที่รักความเป็นธรรมเนี่ยไปหามาอ่านอันนั้นเขียนโดยคนในราชวงศ์เองก็โดยสรุปย่อๆว่าพระสมเด็จพระชนนีแล้วก็ในหลวงเนี่ยไม่ทรงติดใจคือไม่ทรงฟังคนที่มาเพชรทูลเรื่องที่ว่าปรีดีมีส่วนอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านชินเขียนจดหมายนั้นถึงท่านปรีดีเองนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยเราต้องกล้าพอที่จะพูดว่าอะไรเป็นอะไรนะครับหลายคนนั้นไปบิดเบือนตรงนี้เนี่ยผมถึงอยากเรียนในตอนสุดท้ายนี่ว่าผมได้มีโอกาสไปพบท่านปรีดีประมาณ2วันก่อนท่านสิ้นนะครับเพราะตอนนั้นผมไปอยู่อังกฤษแล้ววันศุกร์ก็มาจะมาฝรั่งเศสก็เป็นวันศุกร์ที่30เมษายนเนี่ยก็มาถึงก็เย็นไปทานข้าวกับท่านเพราะว่าจะนัดกับท่านไว้ก่อนก็ทานข้าวกับท่าน2คนนะครับถ้าท่านอาจารย์ปรีชาเคยไปบ้านท่านปรีดีอยู่ชานเมืองคนนึกว่าท่านไปอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยคงมีเงินมีทองอะไรต่างความจริงไม่ใช่หรอกครับผมอยากเรียนเลยว่าก็เป็นบ้านเล็กๆผมคิดว่าไม่เกิน100ตารางวา80ตารางวาราวๆนะ80ถึง100ตารางวานะครับหลังเล็กๆห้องก็ห้องเล็กๆห้องนอนท่านก็ไม่ใหญ่โตนะครับห้องสมุดก็เล็กๆชีวัตรเรียกว่าจริยวัตรประจำวันท่านก็คือตื่นเช้าฟังวิทยุนะฮะ BBC ฟรองแซงแตต่างๆเนี่ยเพื่อคือแม้ท่านจะถูกพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งทำร้ายท่านถ้าจนเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ท่านไม่เคยลืมประเทศไทยไม่เคยลืมคนไทยไม่เคยอดห่วงคนไทยท่านมีงานเขียนหนังสือมากมายหรือแม้แต่คำว่า revolution ที่ท่านอาจารย์ปรีชาบอกว่าท่านอาจารย์ปรีดีอยากให้เรียกว่าอภิวัตไม่ใช่ปฏิวัตเนี่ยนะครับท่านก็คิดค้นทั้งศัพท์ทั้งอะไรต่างๆแม้แต่ในยุคที่คนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยท่านก็ติแนวทางหลายอย่างนะก็เป็นเหตุให้คอมมิวนิสต์ก็ไม่ชอบท่านนะฮะเผด็จการก็ไม่ชอบท่านนะครับฝ่ายประชาธิปไตยก็อ่อนแอเกินกว่าจะออกมาปกป้องท่านนะครับนั่นคือคนที่ยืนในแนวทางอันนี้ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวคนที่ท่านอาจารย์ปรีชาบอกว่าแผ่นดินน่ะเป็นหนี้ท่านนะครับวันนั้นท่านอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาปกติท่านเรียกผมชื่อเล่นน่ะชื่อว่าอ้นนะครับท่านก็บอกอ้นถ้าลุงเสียแล้วเนี่ยอย่าให้มีการนำศพลุงกลับมาเมืองไทยผมก็อึ้งฮะก็แบบมันก็พูดไม่ออกนะครับคือคำพูดอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายความรู้สึกที่มันหมดแล้วว่ามันเพราะอะไรผมก็ถามแล้วคุณลุงจะอยู่ที่ไหนครับท่านก็บอกว่าท่านอยากจะให้ฝังท่านไว้ที่สุสานแปลาแชสที่ฝรั่งเศสสุสานนี้ท่านอาจารย์ปรีชาก็คงทราบว่าเป็นที่ฝังศพของวีรบุรุษหรือคนดีๆของฝรั่งเศสจำนวนมากนะครับผมก็คืนนั้นผมนอนไม่หลับนะฮะคือบางทีก็กลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่คือสงสารท่านมากก็รู้ว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่สุดเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าคนไทยรัฐบาลไทยเนี่ยไม่เห็นสิ่งที่ท่านทำให้กับบ้านเมืองเลยเนี่ยก็ให้ศพลงอยู่ที่นี่เถอะผมก็ไม่ได้พูดอะไรอีกนะฮะก็จากนั้นก็ลาท่านกลับท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้มาทานข้าวกับลุงอีกนะก็กลับเรียนท่านไปบอกว่าพอดีผมมีนัดกับเพื่อนไว้หลายคนนะครับมีธุระต่างๆไม่แน่ว่าจะมาได้ทันหรือเปล่าว่าท่านทานข้าวอาจจะ2 ทุ่มอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมบอกว่าจะผมจะกลับมาอาจจะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มอาจจะไม่ทันก็คงไม่รบกวนคุณลุงครับก็ไม่คิดหรอกครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยท่านจะสิ้นนะครับแต่คำพูดนั้นยังก้องหูผมเหมือนเมื่อวานเมื่อวันศืน
แล้วสิ่งที่มันทำให้ผมเจ็บปวดก็คือว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าคนเราแทนจะค้นหาความจริงเอาความจริงมาตีแผ่ปกป้องคนดีมันประหลาดไหมครับว่าแล้วผมได้เจอทั้งอาจารย์ปรีอาจารย์ป่วยอยู่ด้วยกันตอนที่อาจารย์ป่วยถูกเหตุการณ์6ตุลาบ้านเราเนี่ยไม่นับพฤษภาธมินเราเจอ14ตุลา2516เรามาเจอ6ตุลา2519นะครับ6ตุลาอาจารย์ป่วยต้องออกนอกประเทศแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศสนะครับก็ได้พบท่านปรีดีผมบังเอิญอยู่ด้วยผมได้เห็นผู้ใหญ่2ท่านเนี่ยซึ่งเคยทำงานร่วมกันอาจารย์สมบัติท่านก็อยู่ธรรมศาสตร์ท่านอาจารย์ปรีชาพวกเราก็ธรรมศาสตร์อาจารย์ป่วยท่านเป็นอธิการธรรมศาสตร์นะครับก่อนหน้านั้นท่านเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ทำงานอีกที่นึงท่านขอรับเงินเดือนทางเดียวผมถามว่าคนอย่างนี้ในบ้านเมืองมีอีกไหมนะคนเหล่านี้มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยดวงตาที่แดงก่ำถึงความรู้สึกที่มีต่อกันอาจารย์ป่วยท่านก็ยังพูดถึงต้องใช้สันติวิธีในนักเรียนเวลานั้นหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะสันติไปทำไมในเมื่อคนที่รักสันติคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยถูกเขาเหยียบย่ำถูกเขารังแกข่มเหงไม่สิ้นสุดนะครับคือตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่ผมเจ็บปวดที่ว่าที่คนที่ยืนอยู่บนกองเลือดของประชาชนนะครับมือเปื้อนเลือดสารพัดได้นอนตายอย่างอบอุ่นมีทรัพย์สินมหาศาลนะครับได้รับเกียรติได้รับการยกย่องนะครับผู้คนพร้อมจะยกมือไหว้แต่คนดีของแผ่นดินคนที่เขาไม่ได้เป็นหนี้แผ่นดินเป็นหนี้เขาด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับเขากลับไม่มีแม้แต่ตารางนิ้วเดียวที่เขาจะตายนะฮะถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยแม่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ถึงคิดว่าผมไม่ฝากความหวังกับชาวธรรมศาสตร์เพราะนั่นเป็นหน้าที่แต่ผมฝากความหวังกับคนทั่วไปที่รักความเป็นธรรมรักคนดีต้องกล้าออกมาปกป้องคนดีอย่าดีแต่พูดนะไอ้พูดเนี่ยทุกคนมันพูดได้หมดนะแต่เมื่อถึงจังหวะคุณต้องกล้าปกป้องคนดีคุณต้องกล้ายกย่องและให้เกียรติคนดีถ้าคนดีไม่ได้รับการปกป้องคนดีเขาจริงเขาไม่ต้องการเกียรติเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการอย่างเดียวคือในหัวใจคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยนะขออย่างเดียวว่าเขารู้ว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องคืออะไรขออย่างเดียวว่าคุณอย่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องให้มันผิดไปเขาขอเพียงแค่นั้นทำให้เขาได้ไหมเท่านั้นเองครับอาจารย์วิชาครับครับฟังท่านอาจารย์ดร.พคินแล้วผมก็ซาบซึ้งครับนะครับผมขอเรียนว่าในเรื่องของคดีสวรรคตนะครับท่านอาจารย์ปรีดีจะไม่เคยปริปากพูดเรื่องนี้กับใครเลยครับไม่ว่าจะไปถามอย่างไรครับท่านบอกว่าวันหนึ่งประวัติศาสตร์และสัจจะก็จะต้องแสดงมาถึงว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นประการใดนะครับซึ่งท่านสามารถทำได้อย่างเดียวครับก็โดยการใช้กระบวนการยุติธรรมในทางศาลครับโดยการพิสูจน์ต่างๆหลายคดีที่ท่านฟ้องนะครับตามที่ท่านอาจารย์โพคินได้กล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยครับนะไม่ว่าในทางกฎหมายหรือในทางข้อเท็จจริงครับท่านอาจารย์ปรีดีเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องนี้นะครับนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสัจจะที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในเรื่องนี้ครับผมมีความประทับใจในหนังสือของท่านอาจารย์กลทีสุภมงคลผมโค้ดข้อความมาบางตอนเจอเลยครับผมคิดว่าท่านสรุปอะไรทั้งหมดเลยนะครับขออนุญาตอ่านนะครับท่านเขียนอยู่ในหนังสือการวิเทโสบายของไทยระหว่างปีพ.ศ. 2483-2495 นะครับท่านอาจารย์กุลทีกล่าวไว้ในคำนำเป็นที่ประทับใจตรงนี้ครับบอกหากนักศึกษาประวัติศาสตร์มองย้อนหลังด้วยอุเบกขาจะเห็นว่าชีวิตของท่านเป็นเครื่องยืนยันความไม่เสมอต้นเสมอปลายในสังคมชีวิตของท่านอภัพยิ่งนักเป็นด้วยกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนทำให้ท่านต้องรับสนองในปางนี้ท่านต้องถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งท่านก็สามารถพิสูจน์ว่าไม่ใช่แล้วก็มีผู้อ้างว่าการที่ท่านประกาศสงครามต่ออังกฤษและอเมริกาของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นโมฆะทำให้ประเทศไทยเสียเกียรติเพราะกับกรอกซึ่งก็ไม่ใช่อีกเพราะการประกาศของท่านเป็นไปตามคำแนะนำของสัมพันธมิตรเองที่ร้ายที่สุดเอาข้อหาฉกรรจ์สุดยอดไปโยนให้ท่านเป็นข้อหาที่เป็นไปไม่ได้นอกจากจะเสกสรรปั้นแต่งขึ้นและท่านได้ขออำนาจศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่ง
โดยท่านเองไม่ยอมปริปากแม้แต่คำเดียวถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับสรุปบทครับท่านอาจารย์ครับหนังสือเล่มนี้น่าศึกษาน่าอ่านมากครับถ้าท่านปรีชาอ่านนี่ผมขออ่านของท่านพุทธทาสนิดได้ไหมครับที่มีถึงท่านปรีดีนะครับซึ่งผมคิดว่าสำคัญท่านพุทธทาสท่านบอกว่าในหนังสืออะไรครับหนังสือเรื่องปรีติธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับท่านบอกว่าท่านรัฐบุรุษอาวุโสได้ทำกิจกรรมเกินค่าของการที่จะเรียกว่ารัฐบุรุษอาวุโสด้วยซ้ำไปสิ่งที่สำคัญพิเศษสูงสุดอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรระลึกถึงคือท่านรัฐบุรุษอาวุโสต้องรับเคราะห์ด้วยการถูกขับออกจากประเทศเพราะเสนอลัทธิสังคมนิยมเพื่อเป็นหลักการปกครองประเทศชาติเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสังคมนิยมก็เลยต้องพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นข้อนี้อาตมาก็ได้รับเคราะห์หรือกำลังได้รับเคราะห์อย่างเดียวกันคือเสนอหัวใจของสังคมนิยมว่าเป็นหัวใจของทุกศาสนาทุกศาสนาสอนลัทธิสังคมนิยมให้รักกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจนในทุนรักกรรมกรกรรมกรรักในทุนคนมั่งมีรักคนยากจนคนยากจนรักคนมั่งมีลัทธินี้เรียกว่าธรรมิกสังคมนิยมอาตมายังขอยืนยันอยู่ว่าเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาท่านรัฐบุรุษอาวุโสได้เสนอหลักการอันนี้ขึ้นแต่กลับได้รับผลตอบแทนคือต้องถูกขับออกจากประเทศเป็นที่น่าประหลาดน่าอัศจรรย์น่าเศร้าหรือน่าอะไรทั้งหมดอาตมาก็ฝากความรู้สึกอันนี้ไว้เป็นที่ระลึกแก่ท่านรัฐบุรุษอาวุโสอาตมายังจะพยายามให้ลัทธิธรรมิกสังคมนิยมเข้ามาอยู่ในหัวใจของประชาชนทั้งหลายให้จงได้แล้วก็จะได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับมนุษย์โลกจะอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่คือคำของท่านพุทธทาสภิกขุอีกนิดท่านอาจารย์ครับครับท่านจากไปบนโต๊ะทำงานท่ามกลางหนังสือแฟ้มเอกสารอย่างสงบเพราะงานเท่านั้นที่สร้างความสุขให้แก่ท่านท่านจากไปด้วยจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องอโหสิให้แล้วแก่ทุกคนที่มองท่านด้วยสายตาอันด้อยความเป็นธรรมคติประจำตัวของท่านคือธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคนไม่ทำบาปย่อมหมดจดเองครับผมเข้าใจว่าเรามีเวลาเหลืออีก3นาทีนะครับ อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับซึ่ง เคยรู้จักเคยพบปะกับท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะครับลองนึกถึงท่านนะว่าปกติเนี่ยท่านอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับใช้ชีวิตเนี่ยท่านทำยังไงฮะคือในแง่ของเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีอะไรที่น่าประทับใจบ้างผมประทับใจที่สุดนะครับคือคนซึ่งคณะราษฎรเนี่ยนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเนี่ยประทับใจหลายท่านแต่ที่มากที่สุด2ท่านฝ่ายทหารท่านหนึ่งคือพระยาพหลท่านบอกว่าท่านจะขอมียศแค่พันเอกท่านก็เป็นพันเอกจนท่านสิ้นไปคนอื่นเนี่ยที่รับปากร่วมกับท่านนะเป็นจอมพลกันหมดนะ อาจารย์ปรีดีนั้นท่านไปอยู่ฝรั่งเศสที่ผมเล่าตอนต้นนิดหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ตื่นเช้าฟังวิทยุเขียนหนังสือนะครับนักเรียนไทยจะสมาคมที่ของฝรั่งเศสที่เยอรมันที่อังกฤษเชิญท่านไปกล่าวอรรถกถากล่าวอะไรเนี่ยท่านไปทุกแห่งไปนี่ท่านไม่ได้ไปอย่างหรูหราท่านไปอยู่ที่นั่นท่านไม่ได้ไปเปิดร้านอาหารไม่ได้ขนเงินขนทองอะไรไปนะครับอาศัยที่ว่าภรรยาท่านพอมีฐานะนะครับมีหอพักตอนนี้ก็มีหอพัก อยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับก็มีรายได้ทางอื่นบ้างบ้านที่ผมเรียนแล้วก็หลังเล็กๆผมก็เคยไปนอนที่บ้านท่านนะแต่พอดีมันไม่มีที่นอนนอนในโรงรถนะฮะก็พอดีรู้จักกับหลานท่านอะไรท่านก็เล่นกีฬาด้วยกันอะไรด้วยกันคือจริยวัตรท่านก็คือไม่มีการไปเที่ยวเตร่นอกบ้านไม่เคยออกนอกบ้านจะออกไปก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องไปงานไปการนอกนั้นท่านอยู่บ้านตลอดนะครับแล้วก็ทุ่มเทให้กับการค้นคว้าการเขียนหนังสือการอะไรตลอดรถที่ใช้ของท่านก็มีอยู่คันเดียวก็รถเปโยธรรมดาสมัยโน้นเปโย505ใช่มั้ยคันที่นั่นก็ถูกแสนถูกไม่เคยไปซื้อรถเบนซ์อย่างที่เราไปซื้อกันวันนี้คัน13ล้านนั้นที่ความจริงบ้านเมืองก็เป็นหนี้เขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับความรู้สึกของท่านเหล่านี้ไม่มีงั้นในที่ท่านเสนอไอ้เข้าโครงเศรษฐกิจต่างๆนะคืออยู่อย่างพูดง่ายๆว่าพอเพียงอยู่อย่างสมควรที่จะพึงอยู่ท่านเนี่ยเป็นพุทธในลักษณะนั้นนั่นคือความประทับใจแล้วก็ทำให้เราบางทีมาดูตัวเองว่าเรานี่แย่เหมือนกันนะฮะซึ่งต้องปรับปรุงตัวหลายอย่างอาจารย์วิชาครับ1นาทีครับผมไปพบท่านหลังเหตุการณ์6ตุลาครับที่ผมไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ
ท่านมีแต่ความห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองนะครับนะห่วงเมืองไทยครับว่าจะไปไหวไหมนะครับอะไรหลายอย่างนะฮะที่ท่านรู้สึกว่าตอนนั้นท่านมีความเศร้ามากครับพอหลังจากเกิดเหตุ6ตุลาคมใหม่ๆนะครับแล้วผมก็ไปพบท่านพอดีครับในขณะเดียวกันท่านก็ห่วงนะฮะผมครับเพราะรู้ว่าไปเรียนหนังสือเมื่ออายุมากแล้วนะครับจะไปเรียนที่ไหนจะไปเรียนอะไรจะเอาไปฝากใครก็แล้วแต่นะฮะมีแต่ความห่วงใยนะครับแต่สิ่งที่เราไปถามบางหลายอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถที่จะบอกเราได้ท่านก็ไม่บอกครับมองเราด้วยสายตาดุด้วยซ้ำไปครับให้ไปค้นคว้าไปศึกษาประวัติศาสตร์เราเองครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจในตัวของท่านนะครับผมมีโอกาสน้อยกว่าท่านอาจารย์ภูขินครับเพราะผมอยู่ทางต่างจังหวัดครับไม่ค่อยได้ขึ้นมาพบท่านเท่าไหร่ครับพบท่านเพียง2 ครั้ง 3 ครั้งเท่านั้นเองครับ